สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มดจะมาสอนวิธีเก็บผมง่ายๆนะคะทรงนี้แหละก็คือให้ดูด้านข้างก่อนก็คือเป็นการเก็บทรงที่รวดเร็วคือวันไหนที่เราไม่ได้สระผม ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สระผมเนี่ยมันจะทำให้ผมเราเนี่ยมันหนึบมันก็จะเก็บเข้าทรงได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าวิธีที่เก็บแบบเนี้ยโดยใช้อุปกรณ์แค่3อย่างเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างค่ะก็เริ่มจากผมธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรผมเลยสระเสร็จแล้วก็ปล่อยหยิกจับๆไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมมันก็จะเริ่มมันนิดหน่อยเพราะว่าแอบใส่เซรั่มนะคะก็เริ่มด้วยโดยการดึงผมด้านนี้คือเราแสกให้เยอะกว่าปกติปกติเราจะแสกน้อยอันนี้เราแสกให้ดูเยอะกว่าปกตินะคะดึงผมด้านนี้ให้เรียบดึงมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็จับม้วนแล้วก็จับพวกนี้ม้วนขึ้นมามันก็จะได้เป็นแผงมาแบบนี้นะคะพอม้วนมาเสร็จแล้วมาจบตรงนี้เราเก็บด้านหน้าเนี่ยค่ะม้วนขึ้นไปคือตรงนี้มันเป็นปอยใช่ไหมคะเราเก็บม้วนขึ้นไปแบบนี้ก็จะเป็นฟูๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีผมด้านหน้าตรงนี้อยู่นิดนึงแต่ว่าที่ฟูๆแบบนี้เราจะใช้อุปกรณ์ก็คือกิ๊บผีเสื้อของมดเนี่ยค่ะกับปิ่นผีเสื้อเอากิ๊บเนี่ยมีตรงไหนที่รู้สึกว่ามันต้องการเก็บนะคะก็จับมารวมๆกันไว้เสยเข้าไปเลยตึงก็จะได้ทรงปิดเหม่งแล้วก็ดูเรียบร้อยนะคะก็ใช้ไปไหนมาไหนได้แล้วเนาะให้ดูด้านข้างด้านหลังด้วยก็จะมีเป็นผีเสื้อ2ตัวค่ะโอเคนะก็ยังไงจะพยายามมาสอนทำผมแบบต่างๆนะคะเพราะว่ามดซื้ออุปกรณ์ทำผมไว้เยอะมากคือเป็นคนชอบอักเซสซอรี่เกี่ยวกับผมมากๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาทำให้ดูกันคือมดจะใช้ของมดทุกวันนะคะแต่บางทีก็ถ่ายออกมาทีไรก็มีแต่ผมเปล่าๆกับน้องผีเสื้อ H&M ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คือมีอะไรเยอะแยะมากมายจะพยายามเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะเอามาทำให้ดูกันนะคะยังไงวันนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าแค่นี้ยังไม่พอเราก็มีผีเสื้ออีกอันนึงนะคะก็เสียบเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแต่อันนี้ถ้าเกิดคุณจะเยอะขนาดนี้ต้องทำใจนิดนึงว่าถ้ามีคนมองต้องมั่นใจท่องไว้ก็ผีเสื้อฉันสวยอะไรเงี้ยอย่าไปแคร์นะคะแต่ถ้าคุณแคร์ก็มีแค่2อันข้างหลังก็พอเจ้า2ตัวนี้ก็ไม่ต้องพามาด้วยนะโอเคค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนจะพาสอนวิธีทำผมเก
คลิปวิธีจะพาคลิปวิธีทำผมต่างๆมาให้ดูกันบ่อยๆนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ